จ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเร่งทำการตรวจสอบหาหลักฐานเพิ่มเติมซากรถบัสคันเกิดเหตุที่เกิดเพลิงไหม้ภายในบริเวณอนุสรณ์สถานเพื่อหาสาเหตุภายหลังมีผู้เสียชีวิตนักเรียนและครูของโรงเรียนวัดเขาพระยาจังหวัดอุทัยธานีถูกไฟไหม้เสียชีวิต23คนและบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้ากรุงเทพมหานครเมื่อวานที่ผ่านมาส่วนคนขับรถบัสที่รับส่งนักเรียนไปทัศนศึกษาถูกควบคุมตัวสอบปากคำมาที่สถานีตำรวจภูธรคูคตจังหวัดปทุมธานีหลังเกิดเหตุนะครับได้หลบหนีไปอยู่ที่จังหวัดอ่างทองตลอดทั้งคืนตำรวจได้มีการสอบปากคำนายสมานหรือคนขับรถโดยมีรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีร่วมติดตามการสอบสวนพลตำรวจตรีชยานนท์มีสติรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเปิดเผยว่าจากการสอบปากคำผู้ต้องหาให้การว่ารถบัสได้มีการขับมาในขบวนที่ในคันที่2ของขบวนขับด้วยความเร็วประมาณ 70-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุรถได้เสียหลักคล้ายกับตกหลุมคาดว่ายางระเบิดหรือถุงลมแตกรถเอ็นไปทางด้านขวาจนทำให้ไปเฉี่ยวชนกับรถเบนซ์คู่กรณีขณะนั้นตัวเองพยายามที่จะบังคับรถจนรถไปชนกับแบเรียร์ข้างทางและเกิดประกายไฟตัวหลังเกิดเหตุได้วิ่งไปหยิบถังดับเพลิงที่รถบัสอีกคันที่ขับตามมาแต่ระหว่างนั้นรู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงตัดสินใจหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุไปพักอยู่ที่บ้านญาติในจังหวัดอ่างทองเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับนายสมานรวม4ข้อหาคือขับรถโดยประมาทหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บอันตรายแก่ใจหรือจิตใจและขับรถในทางก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลและไม่หยุดรถให้การช่วยเหลือไม่แสดงและไม่แจ้งต่อเจ้าพนักงานเป็นเหตุให้บุคคลถึงแก่ความตายครับ